แป๊บหนึ่งค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็นี่ค่ะ8อย่างนะคะที่เราจะต้องแยกที่้อมูลนี้แต่ปรากฏว่าถังขยะเอาเนียออกมาก่อนถังขยะที่เราจะเอาไปทิ้งนะคะเราแยกจากบ้านเนี่ยแปดชนิดเนี่ยแต่ถังขยะที่เราจะไปทิ้งเนี่ยเขาจะมีมาให้เราเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะคะมันจะมีสองถังและสองถังก็ผ่ากลางก็แยกเป็นก็เหมือนประมาณสี่ถังนะคะ เปิดมาในหนึ่งถังนี่นก็จะมีแยกเป็นสองส่วนว่างั้นเถอะเสร็จแล้วในแยกสองส่วนเนี่ยคะ่ะมันก็จะไม่มีขวดอยู่ตรงนั้นขวดเพราะเราจะต้องเอาขวดไปไปทิ้งที่ถังใหญ่ข้างกับร้านค้านะคะแล้วมันก็จะไม่มีไอ้ที่เป็นเออ่พับโอ้ยที่พับมีคะ่ะที่เป็นเมทัลค่ะเมทัลเสือ als, เหล็กหรือว่าเป็นเออ่กล่อง กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีคืออันนี้เราก็ต้องรวมๆแล้วเราก็เอาไปเอาไปทิ้งตรงส่วนที่เขามันจะมีที่ทิ้งขยะแยกอันใหญ่นะคะอันนั้นอีกต่างหากค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาเล่าสู่กันฟังสําหรับการทิ้งขยะไปกี่นาทีว้าวยีนาทีและโอเคเราจะอยู่แค่25นาทีค่ะทุกคนอ่าแล้วก็จะเล่า ถึงความพิเศษของเขานะคะที่บริษัทหรือว่าที่ข้อมูลไม่ใช่บริษัทสิเขาลงทุนนะคะลงทุนคือเขาจะมีแจกถุงค่ะนี่นี่น,นี่ไอถุงนี้นะคะถุงสีเขียวเนี่ยถุงสีเขียวเนี่ยะคะ่ะเป็นถุงขยะที่สําหรับพืชผักหรือก็อาหารนะคะที่เราจะแยกคือไม่ควรจะเอา อาหารน่ะไม่ใช่ว่าข้าวบูดยกหม้อก็ยกหม้อไปเทแบบนั้นนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือต้องเอาใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ตรงกล่องส่วนที่เรียกว่าแม่เ f i เฟลนะคะประมาณนี้ไปไปไปเรามาหันมาเจอหน้ากันหน่อยอ่าเมืองไทยก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ่ะพี่วรุตราคิดว่าอย่างนั้นเราคือเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าความเป็นมาเป็นไปนะคะของแต่ละประเทศคือมันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า วัฒนาธรรมเนาะศิลปะวัฒนาธรรมชาติพันธุ์สีผิวนะคะการที่เราจะเปลี่ยนแบบแบบทางยุโรปเลยเนี่ยไปไปไม่ได้เพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาเป็นร้อยสองร้อยปีนะคะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆเขาเพิ่งทํานะก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่าในอนาคตเราก็จะได้เห็นบ้านเราเปลีป่ยนแปลงอาหารหน้ามาเจอกันหน่อยนะหิมะพอละอ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปไถ่นะคะยี่สิบห้านาทีแล้วป่ะเราจะลากันแล้วนะคะขอลาตรงนี้ตรงนี้ดูด้านหลังอย่าไปดูเด้อด้านหลังก็คือมีทั้งแผนที่อ,อะไรต่ออะไรนะคะไปป่ะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวยังไม่หมดค่ะเพิ่งทานไปได้ถ้วยเดียวค่ะเจ๊สาวอ่าตอนนี้อ่ในช่วงสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นช่วงที่ ที่พูดมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการแยกขยะนะคะก็ขออนุญาตจะไฮไลท์ไฮไลท์ไว้5นาทีที่เป็นช่วงของการแยกขยะที่ประเทศเดนมาร์กเขาทำนะคะเขาก็ไม่ได้ทำแบบพึบทีเดียวนะคะค่อยๆทําทั้งๆท,ท,ที่ประเทศสวีเดนนอร์เวย์เขาแยกมาเป็นอะไรนะสี่ถัง8ปถังก่อนหน้า,าก่อนหน้าประเทศเดนมาร์กตั้งเยอะแยะแล้วคะ่ะ แต่ว่าประเทศเดนมาร์กถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เจริญอยู่ในแถบสแกนนะคะเขาก็ไม่ได้ทำาพืบเหมือนกับนอร์เวย์สเีเดนก็ทำไปตามงบประมาณพลัง พลังงานบุคลากรนะคะบุคคลต่างๆนะคะไม่ได้ว่ามันสามารถทําได้เลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องให้การศึกษากับประชากรด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคือประกาศตูมความพร้อมของประชากรยังไม่มีค่ะมันก็เริ่มมาจากว่าให้การศึกษากับประชากรในโรงเรียนนะคะแล้วก็ค่อยๆทำทำจากอําเภอหรือจังหวัดใหญ่ๆที่เขามีงบประมาณในการทำอะค่ะมีกําลังในการทําก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปแล้ว ประชากรธรรมดาปกติแบบเราก็าเหมือนกับว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวนะคะเราก็จะไม่ไปโมยวายด่าทออะไรประมาณนี้ก,ก็คงจะค่อยๆทําเหมือนกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแบบนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะแล่าจ้า27นาทีกาดจะไลฟ์สดแบบว่าไม่สามแบบไม่ทํายาวนะคะทําแบบว่าประมาณนี้เนาะให้ทุกคนแบบได้รับข่าวสารแล้วก็อยู่กันไม่นานไว้จ้ะอันนี้กดไฮไลท์นะคะขอบคุณนะคะฝากกดโป้งขึ้นนะคะโป้งขึ้นแล้วก็ทักทายไว้ใต้คลิปด้วยค่ะแล้วก็ติดตามกันยาวๆก็กดกระดิ่งนะคะ ก็พี่ๆน้องๆก็รู้จักกฎกติกากันอยู่แล้วเจ๊าสาวขอบคุณค่ะเดี๋ยวกดไฮไลท์ไว้นะคะ